วัสดีครับผมพีนะครับอ้วนพีนิติพงษ์อ่ำพิจิตรนะครับก็เป็นนักลงทุนสไตล์ VI เนี่ยก็ประสบการณ์ประมาณ4ปีนะฮะก็เกือบ4ปีแล้วก็ตัวพีเองครับพีก็ลงทุนมาหลากหลายรูปแบบครับแต่หลักๆก็จะเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยแหละมาลงทุนในหุ้น VI เพราะว่าเน้นในเรื่องของการรักษาต้นทุนนะครับทีเนี้ยฮะการที่พีเลือกลงทุนในหุ้น VI เนี่ยถามว่าทำไมครับก็ต้องบอกว่าเพราะการลงทุนในหุ้นแบบ VI เนี่ยมันทำให้พีเนี่ยได้มีเวลาได้ดูหนังได้อ่านการ์ตูนเอ่ยได้ใช้ชีวิตเอ่ยนะครับได้มีเวลาให้กับครอบครัวและแฟนนะคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอครับแล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราได้ passive income แล้วมันก็ตอบโจทย์เป้าหมายของเราด้วยเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ก็ค่อนข้างที่มีเวลาน้อยอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องการระบบที่จะทำให้เราเนี่ยได้กำไรแบบชัวร์แล้วก็สามารถรวยชัวร์ได้ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็เลยเลือก VI นะครับและที่สำคัญคือรักษาต้นทุนครับที่ทุกคนเนี่ยควรสนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นเลยคือต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เรียกได้ว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงที่สุดในโลกถ้าเกิดเราไม่เอาไปรวมกับคริปโตเคอเรนซีนะทีเนี้ยครับหุ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เราเนี่ยสามารถคาดการทิศทางได้ง่ายมากกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นทั่วโลกนะครับการเล่นหุ้นครับถามว่าสร้างกำไรให้เราได้เร็วไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสมมติเนี่ยเราซื้อปุ๊บเนี่ยกำไรเลยก็มีนะครับเราไม่สามารถกำหนดได้ครับว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยสามารถทนรอได้ครับทนรอจนกว่ามันจะกำไรได้เนี่ยอันนี้ฮะก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะกำไรมากกว่าโอกาสที่จะขาดทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากำไรมันสร้างได้เร็วมากไหมนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าราคาที่คุณเข้าซื้อครับว่าคุณซื้อถูกมากไหมนะถ้าซื้อถูกมากนะฮะโอกาสกำไรก็มากเช่นกันครับสิ่งแรกที่จะต้องรู้ถ้าเกิดเราจะเริ่มมาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้อันดับหนึ่งคือเรื่องของหุ้นคืออะไรกันแน่นะครับบางคนบอกว่าหุ้นเนี่ยมันคือของที่เอาไว้เก่งกำไรฮะแต่จริงแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนเนี่ยจะเข้ามาเก่งกำไรกันนะครับจริงๆแล้วคือการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยเข้ามาซื้อบริษัทคุณเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเพื่อที่คุณจะได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วคุณก็ได้รับกำไรเป็นส่วนแบ่งให้เข้ากระเป๋าของคุณนะครับแต่ทีเนี้ยฮะในโลกปัจจุบันเนี้ยการเล่นหุ้นเนี่ยมันได้มีการเก่งกำไรเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยเริ่มมีศาสตร์ในเรื่องของวิธีการประเมินมูลค่าแล้วก็วิธีการเก่งกำไรในราคาหุ้นก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยครับกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนเนี่ยเริ่มเข้ามาเก่งกำไรกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าสิ่งแรกเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยคืออะไรผมก็จะโฟกัสไปที่คุณต้องรู้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยคืออะไรซื้อแล้วได้อะไรกันแน่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ถามว่าเล่นหุ้นเลยได้ไหมผมก็จะบอกว่าเรียนก่อนนะครับเล่นเลยได้ไหมเล่นได้ครับแต่ผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะขาดทุนครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าคุณมาปรับพื้นฐานก่อนคุณได้เรียนรู้ก่อนครับจะทำให้คุณได้เปรียบคนในตลาดและคุณจะมีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุนครับสำหรับคอร์สนี้นะฮะที่เราสอนนะครับเราสอนปูพื้นฐานตั้งแต่การตั้งเป้าหมายเลยนะครับตั้งแต่การดูว่าชีวิตคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับแล้วจนสุดท้ายฮะคุณเนี่ยจะได้รับความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดหุ้นตั้งแต่หุ้นคืออะไรนะครับไปจนถึงประเมินมูลค่ายังไงและจะใช้ AI ในการช่วยประเมินมูลค่าและคัดเลือกหุ้นได้ยังไงก็มีนะครับส่วนที่เราไม่ได้ครอบคลุมเนี่ยคือในเรื่องของเชิงการปฏิบัติและในเรื่องของเชิงแอดวานซ์ครับเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีสอนเนี่ยในคอร์สถัดไปครับว่าแอดวานซ์เนี่ยแล้วปฏิบัติจริงเนี่ยแบบลึกๆเลยสดๆเลยเนี่ยทำยังไงแบบจบกันเลยกับหุ้นไม่ต้องเรียนอะไรอีกแล้วนะครับก็คือแค่นี้จบแล้วครบแล้วสำหรับเว็บไซต์แอปพลิเคชันทุกอย่างที่เราจะใช้ในคอร์สเรียนนี้นะฮะเป็นแอปฟรีหมดเลยไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณต้องการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็จะมีแนะนำในท้ายบทนะครับสำหรับจุดเด่นของคอร์สนี้นะครับคือการที่ผมเนี่ยจะให้รายละเอียดทฤษฎีเชิงลึกครบทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยมีพื้นฐานและมากกว่าพื้นฐานที่มากพอที่คุณจะสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้และอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วที่อยากจะได้ passive income ถ้าคุณพร้อมแล้วที่อยากจะรวยไปด้วยกันถ้าคุณพร้อมแล้วที่อยากจะเรียนรู้แล้วเราไปลุยกันครับเจอกันบทถัดไป